ผู้ชมกลางกรุงเลยเกิดเหตุปล้นจี้อีกแล้วกลางกรุงด้วยกลางกรุงเทพแถวทองหล่อโอ้โหนี่มันย่านไฮโซคนแถวบ้านนะคุณหรือเปล่าคะโอ้ไม่ใช่ผมไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นก็ส่วนใหญ่แถวนั้นเงินสะพัดนักท่องเที่ยวเยอะปรากฏเป็นนักท่องเที่ยวเองนี่แหละค่ะเป็นชาวต่างชาติที่มาปล้นร้านแลกเงินของธนาคารออมสินนะคะกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเลยว่าชายคนนี้สะพายเป้แต่งตัวสบายๆนะแต่ใส่หมวกใส่ผ้าคาดปากสวมแว่นตาด้วยโอ้โหปิดสมิดเลยนะคะครับในมือถือน่าจะลักษณะคล้ายๆคัตเตอร์มีดเล็กๆเลยอะแต่ว่าด้วยเป็นร้านแลกเงินก็เล็กด้วยไงก็เลยไม่ค่อยมีคนแวะไปเวียนมานะคะนิ่งๆเลยอย่างนี้เลยคุณพัฒนาไหนเป็นมีดคัตเตอร์ใช่ไหมฮะขู่นะคะบอกว่าเอาเงินมานะคะเป็นร้านแลกเงินก็เลยทำให้มีเงินหลายสกุลได้ไปทั้งเงินไทยดอลลาร์สหรัฐเงินเยนญี่ปุ่นรวมประมาณ 60,000 บาทค่ะโอ้โหก็คุยกันนานนะเออเนี่ยถือมีดอะยังไงเปิดเซฟตอนแรกบอกให้เปิดเซฟพนักงานไม่เปิดดึงดันที่จะแบบกำลังยื้อกันอยู่ก็เลยเอาเงินจากลิ้นชักมาละกันแป๊บเดียวเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็เดินออกไปนิ่งๆเลยนะเดินไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างโอ้โหเขาใจเย็นมากเลยนะเออค่ะดูจากสภาพแล้วคือใช่ไหมไม่ได้มีการขู่ตะโกนอะไรเลยนะคะไม่ได้มีแบบเงียบๆดูโวกเวกโวยวายจนค่ะอันนั้นอาจจะสไตล์ไทยคุณ อันนี้สไตล์ไทยสไตล์อันนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นสไตล์ชาติไหนนะคะยังไม่สามารถทราบได้ตอนนี้รู้แค่ว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปลงแถวสีลมซอย4ค่ะแล้วก็หลบหนีลอยนวลไปแต่เดี๋ยวตามกล้องไปดูเรื่อยๆได้นะคะกรุงเทพกล้องทั่วทุกมุมถนนอยู่แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ก็พอจะเห็นรูปพรรณสันฐานอยู่นะสูงประมาณสัก170นะฮะใครเจอก็สามารถแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้